Interview สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับนะฮะแล้ววันนี้ผมอยู่กับกลุ่มศิลปินนะฮะที่หลายคนติดตามรอคอยนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะพร้อมซิงเกิลที่3แล้วนะฮะเชือกวิเศษนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมเมธีลาวนูนครับครับผมกีตาร์ร้องนำเป็นวงน้องใหม่จากจินนี่เล็กครับผมนะฮะพี่อนันต์สวัสดีครับผมอนันต์ครับมือเบสครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมสมเมย์ครับมือกองครับอัลบั้มนี้พูดถึงโดยรวมดีกว่าชื่อว่า NEWS ใช่ครับนะฮะเป็นไงบ้างคือ news news ก็จะเป็นเหมือนข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเราลาวนูนแบบเป็นอะไรบ้างในอัลบั้มชุดนี้ครับว่าที่ห่างหาย7-8ปีไปไหนบ้างเป็นเรื่องราวของข้าจักรเข้มข้นหนึ่งครับไอ้ถ้าทุกคนใช้ย่อมันจะมี N E ก็จะเป็นเหมือนเนื้อตายออกตุกครับคือที่นี่คือเนื้อตายออกตุกนึกมันเหมือนว่าพวกเราลาวนูนโชคดีที่มีเพื่อนแฟนคลับที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานเราไปทัวร์คอนเสิร์ตมาทั้งหมดทั้งภาคใต้ทั้งทุกภูเก็ตจริงๆอยู่ว่าเป็นคนภาคใต้ครับแต่ด้วยความที่เป็นลาวนูนเพราะว่าความคิดเป็นเพลงครับที่เป็นลาวนูนทำให้เราได้มีเพื่อนทุกทิศครับก็ตั้งชื่อเป็นชื่ออัลบั้มดนตรีมันทำให้เรามาเจอกันเรียกว่าทั่วทุกทิศนะฮะของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นซิงเกิลเพลงช้าเพลงแรกด้วยใช่ครับนะฮะปล่อยมากระแสตอนแรกดีมากๆพูดถึงกระแสตอนที่เป็นยังไงบ้างก็ตกใจเหมือนกันว่าเราไม่เคยเจอที่แบบเปิดวันแรกก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็ล้านกว่าวิวแล้วอะไรเงี้ยปกติแล้วก็ตกอาทิตย์นึงมันจะได้ล้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ล้านวิวเนี่ยดีใจเวลาเป็นปีมากอะไรเงี้ยเยือนนี่ก็เราก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เรานำเสนอเป็นเชิงวิเศษพูดถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้มิวสิกวิดีโอได้มีน้องตันสารัตมาเป็นพระเอก MV กับน้องออนอะไรเงี้ยช่วงที่อยู่คุยกับทีมงานจินนี่ผมก็เลยบอกว่าเพลงเขาชื่อวิเศษใน MV ก็อยากจะให้เกี่ยวกับเชือกมันจะได้โยงกันหน่อยและสอดคล้องกันหน่อยใช่แล้วก็ทีนี้ก็คือนั่งคุยเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงเรื่องฟุตบอลฟีเวอร์ด้วยครับแล้วก็มันเหมือนแบบนักบอลเวลาเขาจะลงสนามเขาจะต้องผูกเชือกรองเท้าด้วยที่เป็นแบบด้วยความที่เป็นแบบสำคัญมากเลยความมุ่งมั่นนะอะไรเงี้ยก็เลยเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาน้องตันสารัตครับไปเอานักฟุตบอลมาเป็นพระเอกอย่างนี้แล้วก็ทางค่ายก็ไปติดต่อครับแล้วก็น้องเขาก็เป็นแฟนคลับลาวนูนด้วยก็ตอบรับมาเป็นเอ็มวีเลยครับแล้วก็เห็นทีมงานไปเล่าให้สัมภาษณ์ให้ฟังเลยครับก็เป็นเรื่องราวคล้ายๆกับของเขาเลยเขากว่าจะได้เป็นนักบอลจริงๆเนี่ยเกือบหลายเดือนกว่าจะได้สำรองเป็นตัวสำรองวิ่งสามสี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้อนาคตจะเตะบอลไม่รู้จะยังไงมันก็เป็นเรื่องความรักกับความฝันครับใครบ้างที่จะฝากชีวิตกับนักบอลไม่รู้มันก็เป็นเรื่องราวแล้วบังเอิญเหมาะสมกับเรื่องราวที่กับเอ็มวีที่เกิดขึ้นครับผมนั่นแหละพ่วงกับเอาเรื่องราวถอดที่แกพูดเลยมันทำเป็นพูดถึงซิงเกิลต่อไปที่บอกว่าจะเป็นซิงเกิลแล้วก็จะปล่อยอัลบั้มด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นซิงเกิลที่4น่าจะเป็นก็วางอัลบั้มเลยครับผมว่าน่าจะมกราแล้วมั้งอันนี้ไม่กี่เดือนก็ปลายปีแล้วครับมกราน่าจะได้ฟังอัลบั้มเต็มของพวกเราแล้วครับผมยังไงฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะฮะอันสุดท้ายถ้าเกิดว่าจะติดตามลาบานูนครับแล้วก็ดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ดาวน์โหลดทางไหนก็ถ้าใครเล่นเฟซบุ๊กก็เซิร์ชคำว่าลาบานูนเลยนะครับก็จะเป็นเฟซบุ๊กของพวกเราแล้วก็ถ้าอินสตาแกรมก็เซิร์ชคำว่าลาวนูนแบนด์นะครับแล้วก็มีจริงนะมีจิ๋วตัวเองแม่จิ๋วครับผมแล้วก็มีคิวทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะโพสฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับผมส่วนดาวน์โหลดนะครับก็กดดอกจัน1230191แล้วกดทอออกนะครับครับก็จะได้โหลดเพลงของเราครับเข้าไปกดเลือกเลยครับว่าจะโหลดเพลงไหนครับสามารถเลือกได้เลยมีหลายเพลงนะให้เลือกกันได้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับอยากให้อภิเมธีได้เป็นตัวแทนฝากซิงเกิลนี้หน่อยฝากเพื่อนๆทั้งซีดด้วยแล้วก็หวังว่าลาวนูนทุกคนจะได้มีกิจกรรมที่ไปร่วมงานซีดเหมือนซีดแอมปัสเหมือนที่ผ่านมาครับเหมือนเชือกวิเศษเราเล่นครั้งแรกที่ลำกำแพงอันนี้เราไปเล่นที่ครับซีดแอมปัสแล้วก็ก็คงจะมีกิจกรรมนี้ต่อไปครับฝากเพื่อนครับผมถ้าใครชอบก็โทรมาขอกันได้เลยครับผมนะฮะยังไงขอมาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวเจอกันรายงานซีชาร์ทด้วยขอให้ติดชาร์ทได้อันดับสูงๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะกับพี่ลาบานูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ